เปิดตัวสแตมชุดเทศกาลตรุษจ,จีนเพื่อสื่อถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของมงกรทั้งความเป็นสื่ออีกมงคลและความโชคดีความเชื่อของชาวจีนนะครับในปีนี้ครับบริษัทไพรสณนีไทยจำกัดได้เปิดตัวสแตมชุดพิเศษต้อนรับตรุษจ,จีนปี2559นะครับสำหรับ ปีนี้นะครับนี่เป็นภาพการแหม่มงกรทองในประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ําโพที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับเป็นภาพที่ปรากฏอยู่บนสตมในปีนี้เพื่อสื่อถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของมังกรที่มีความสง่างามและสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์มีสติปัญญาและนํามาซึ่งความเป็นสิริมงคลและความโชคดีนั่นเองนะครับนอกจากนี้ยังมีสตมหร,หรือว่า ไอสแตมนะครับเป็นสแตมที่เขาเรียกว่าสแตมส่วนตัวชุด100ปีศตวรษแห่งศรัทธาซึ่งสะท้อนเอกลักษณ์ในช่วงของเทศการตัวจีนปากน้ำโพเปิดตัวสแตมในวันนี้นะครับ8กุมภาพันธ์ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์และกำหนดจำหน่ายนะครับเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในชนิดราคา5บาท เต็มแผ่น10ดวงนะครับโดยซองวันแรกนะครับจำหน่ายในราคา14บาทตอนนี้ท่านผู้ชมสามารถหาซื้อได้แล้วนะครับแผ่นชีดนะครับก็จะมีทั้งหมด10ดวงด้วยกันดวงละ5บาทนะครับขณะเดียวกันก็มีซองที่เปิดตัวในวันแรกที่จำหน่าย14บาทหาซื้อได้แล้ว ตามที่ทําการปรายศนีทุกแห่งหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028313853 028313856หรือว่า ID Line Stem In Love นั่นเองนะครับและวันนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลสําหรับแฟนๆรายการชั่วโมงสร้างสุข<ช>ของเราเรามีสแตมมามอบให้กับท่านผู้ชม 9ชุดถือว่าเป็นเชุดมงคลที่ท่านจะได้จากรายการของเราไปต้อนรับตุ๊จีนในปีนี้นะครับวิธีการก็คือ,อคกดไลค์แฟนเพจของเราก่อนค,คือต้องเป็นหนึ่งในสมาชิกแฟนเพจชั่วโมงสร้างสุขนะครับจะร่วมกิจกรรมได้เข้าไปหาเลยนะครับพิมพ์คําว่าชั่วโมงสร้างสุขแล้วก็เข้าไปกดไลค์นะครับเพื่อที่จะเป็นสมาชิกของเราเป็นเสร็จแล้วแชร์ภาพที่ปรากฏอยู่ใน Facebook แฟนเพจของเราภาพนี้นะครับที่ผมกับพี่หนิงนะฮะยืนอยู่ ในชุดจีนแล้วก็มีคําอวยพรเป็นภาษาจีนและความหมายที่เป็นภาษาไทยซึ่งเป็นความหมายที่มงคลท่านเข้าไปแชร์ภาพภาพนี้นะฮะแล้วก็ติดแฮชแท็กชั่วโมงสร้างสุขและแฮชแท็กตรุจจีน59ทําให้ตรงตามกติกาของเราเพียงเท่านี้นะครับเราจะคัดเลือกผู้โชคดี9ท่านที่จะได้รับสแตม และซองเนื่องในวันตรุษจีนปีนี้ส่งไปให้ถึงที่บ้านถือว่าเป็นมงคลมากๆนะครับเป็นภาพมังกรทองใช่นี่ฮะซองก็สวยสองจีนชมพูสดใสนี่ครับมาเป็นชุดเลยมาเป็นชุดมอบให้แบบนี้เลยนะครับพรอมหมายเลขกำกับไม่ตรงกันในแต่ละชุดทั้ง9ชุดครับ9้าท่านเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นรีบเลยค่ะตอนนี้หมดเวลาครบแอ้วครบแล้วแป๊บเดียวเก้าท่านนี่แป๊บเดียวจริงๆนะคะ